ล็อกวอล์ช็อควันนี้พากันไปที่ออสเตรเลียค่ะไปติดตามเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะคะซึ่งเขาถูกจิงโจ้ที่ตัวเองเลี้ยงไว้ทำร้ายจนเสียชีวิตเลยนะคะแล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจะช่วยเนี่ยปรากฏว่าจิงโจ้ตัวนี้ไม่ให้เข้าใกล้ผู้ชายคนนี้ด้วยนะคะต้องมาให้คุณโสพลเล่าให้ฟังละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คำถามพออ่านเรื่องราวนี้แล้วนะคะก็คิดว่าเอ๊ะตกลงแล้วจิงโจ้นี่เป็นสัตว์เลี้ยงเหรอคะพี่โสคะจิงโจ้เป็นสัตว์ป่านะครับไม่เคยเลี้ยงแต่ชายคนนี้อายุ77ปีคงจะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแต่จิงโจ้ตั้งแต่เด็กโดยที่คิดว่าจิงโจ้เลี้ยงเชื่องนะครับปกติแล้วจิงโจ้นั้นเป็นสัตว์ป่าแล้วก็อยู่ในทั่วไปในออสเตรเลียมีจิงโจ้ประมาณ50ล้านตัวบางถึงฤดูกาลถ้ามากเกินไปก็ยิงทิ้งเพื่อไม่ให้เสียสมดุลทางด้านธรรมชาติเพราะจิงโจ้นั้นทำลายพืชผักทางเกษตรต่างๆจิงโจ้นี่มีน้ำหนักตัวตั้งแต่อาจจะหนักถึง90กิโลแล้วก็สูงถึง2เมตรเคยเอาคนกับจิงโจ้มาต่อยมวยกันนะครับคนสวมนวมเนี่ยจิงโจ้ระดับเดียวกันคนสู้ไม่ได้เพราะว่าฝรั่งถีบไปเป็นแต่จิงโจ้ถีบเป็นชายถูกถีบกระเด็นล้มเลยนะแล้วจิงโจ้ซ้ำด้วยเพราะจิงโจ้เป็นสัตว์ที่สอนให้ป้องกันตัวตั้งแต่เล็กนะครับแม่จะสอนลูกให้ป้องกันตัวด้วยการถีบแล้วก็ตบจิงโจ้จึงเป็นสัตว์ที่ถือว่าอันตรายตามสายตาของออสเตรเลียประเทศอื่นไม่มีมีในประเทศเดียวก็คือในออสเตรเลียนะแล้วก็มีมากมายสามารถกระโดดเข้าไปในบ้านใครก็ได้กระโดดข้ามรั้วไปก็ได้ไปพังทรัพย์สินต่างๆได้นะชายคนนี้อายุ77ปีอาศัยอยู่ที่เมืองเรดมอนด์ห่างจากเพิร์ธประมาณ400กิโลเมตรครับก็ปรากฏว่ากว่าหน่วยแพทย์ไปถึงเนี่ยซึ่งบ้านคนเนี้ยอยู่ในย่านชนบทค่อนข้างจะห่างไกลจากเมืองนะครับจิงโจ้ตัวนี้ก็ยังเฝ้าแล้วก็ห้ามไม่ให้หน่วยพยาบาลเนี่ยเข้าไปรักษาชายคนซึ่งเจ็บป่วยอยู่ซึ่งเจ็บอยู่นะครับตำรวจต้องยิงทิ้งต้องยิงทิ้งเลยแล้วก็ผู้ชายเหยื่อของจิงโจ้ก็ตายในที่เกิดเหตุนั่นเองตำรวจบอกรายงานบอกสื่อบอกว่าเชื่อว่าชายผู้นี้โดนทำร้ายโดยจิงโจ้ถือว่าเป็นเหยื่อเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี1936นี่เป็นรายที่2ที่ถูกจิงโจ้ทำร้ายจนเสียชีวิตครับค่ะก็เป็นสัตว์ซึ่งถ้าเราดูในการ์ตูนอย่างเงี้ยนะพี่โสคะก็จะดูแล้วเหมือนกับจะน่ารักเนาะใช่แล้วย้องย้องยั้งยั้งเหมือนกับไม่มีพิษไม่มีภัยเพราะว่าก็กระโดดนะแล้วก็มีแบบมีลักษณะเหมือนอ่อนโยนเพราะว่าจะพาลูกไปด้วยอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องใช่ไหมคะก็เลยจะมีภาพลักษณ์ว่าเออเหมือนกับเป็นแม่จิงโจ้ดูแลลูกจิงโจ้แต่จริงๆแล้วเขาแข็งแรงคือถ้าจิงโจ้ตัวผู้มาเจอกันแล้วเนี่ยจะชิงตัวเมียหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องเผชิญต้องชกกันต้องสู้กันสู้กันในตบนะตบตวัดตบแล้วก็ถีบกระโดดถีบแล้วผลัดกันถีบถีบทีนี้ตัวงอเลยนะครับเข้าจุกเนี่ยเขาการช้ำในไว้ว่าถึงช้ำในเสียชีวิตได้หรือบาดเจ็บแกกระดูกซี่โครงหักหรืออวัยวะภายในแตกช้ำรุดเสียหายนะถือว่าเป็นแรงถีบที่อันตรายมากผู้ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวเรื่องจิงโจ้ชื่อแกรมโคลสันได้บอกสื่อ Australian Broadcasting นะสถานีทีวีของออสเตรเลีย ABC บอกว่าแคนการูนะครับจิงโจ้เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีอาวุธเยอะนะเช่นมีเขี้ยวที่แหลมคมกรงเล็บนะขาที่แข็งแกร่งมีพลังมากมายแล้วก็ถ้าหากว่าถูกโจรตัวเนี่ยถูกขับไล่โจรตัวแล้วจะเกิดอารมณ์เสียและจะสู้แล้วก็นั่นคือภาวะที่จิงโจ้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ครับนี่ก็เป็นคำอธิบายของโปรเฟสเซอร์โคลสันที่ว่าเนี่ยปัญหากับจิงโจ้กับคนก็คือว่าทั้งคู่เป็นสัตว์ที่ยืนสองขาตรงเมื่อยืนสองขาตรงแล้วเผชิญหน้ากันถือเป็นการท้าทายคนยืนสองขาจิงโจ้ปกติก็ยืนก็กระโดดหยองแยงพอยืนสองขาเต็มที่มาไหนปุ๊บแล้วน่ะถ้าเจอคนยืนสองขาถือว่าเป็นการเผชิญหน้ากันโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิงโจ้ผู้ตัวผู้จะถือเป็นการท้าทายอันนั้นก็ต้องเป็นการต่อสู้กันก็ถึงบอกเคยบอกว่ามีผู้ชายเนี่ยใส่นวมชกกับจิงโจ้สู้ไม่ได้จิงโจ้ถีบหน้าท้องสู้ลงไปเลยกองเลย
พราะต่อยิงโจ้ต่อยิงโจ้ก็ใช้แขนปัดใช้มือเท้าหน้าปัดออกปัดออกแล้วใช้ตบ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 กำลังผู้ชายคนนี้สู้ไม่ได้สู้ยิงโจ้ไม่ได้แล้วก็ถูกยิงโจ้น็อกนะฮะถึงขนาดลุกไม่ขึ้นก็แล้วกันนะจากนั้นก็ปัญหานี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนักยกเว้นจะเป็นการเจอกันซึ่งหน้าแล้วก็จิงโจ้อาจจะมีนิสัยก้าวร้าวครับค่ะก็จริงๆแล้วถ้าพูดถึงออสเตรเลียเราก็จะนึกถึงสัตว์ประจำชาติของเขาใช่ไหมคะก็คือจิงโจ้หรือว่าหมีโคล่าใช่ทีนี้จำนวนก็มากมายเลยนะคะพี่โสไม่เกิดเหตุแบบนี้บ่อยๆหรอคะหรือว่าเป็นยังไงคะคือในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยจิงโจ้เนี่ยก็ทำร้ายผู้หญิงอายุ67ปีนะมีทั้งรอยขีดข่วนแล้วทำให้ผู้หญิงในขาหักหลังจากที่มันโจมตีเธอในช่วงที่เธอไปเดินย่านควีนส์แลนด์คือไปเดินไปปะทะไปสวนทางกับจิงโจ้พอดีจิงโจ้เข้ามาทำร้ายเธอขณะที่ว่ามีรอยขีดข่วนรอยขาแผลต่างๆขาหักแล้วก็มีอีกกรณีหนึ่งเด็กผู้หญิงอายุ3ขวบก็ถูกทำร้ายที่ศีรษะโดยการถูกโจมตีโดยจิงโจ้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นะครับในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาคือการพัฒนาเมืองในออสเตรเลียมันขยายตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ทำให้จิงโจ้รู้สึกว่าที่ดินของตัวเองเนี่ยนะถูกลุกล้ำลุกลานเราขับรถผ่านไปในพื้นที่รอบนอกเมืองนะเราก็เห็นจิงโจ้วิ่งไปวิ่งมานะครับแต่ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันมันเป็นเพียงบางจุดบางหย่อมบางครั้งก็หิวจัดก็เข้าไปหาอะไรกินในบ้านคนเหมือนกันนึกคิดว่าจะมีอาหารสำหรับตัวเองแต่นั่นนะครับเป็นเรื่องที่ออสเตรเลียเผชิญอยู่50ล้านตัวนี่มากกว่าประชาชนออสเตรเลียใช่ไหมครับซึ่งมี20กว่าล้านคนนะประมาณนั้นฉะนั้นก็การออกลูกออกหลานมาแต่ละปีฉะนั้นก็การกำจัดหรือว่าการยิงจิงโจ้ทิ้งนั่นก็เป็นสิ่งที่กระทำได้ถึงแม้จะนักสิทธิมนุษยชนนักผู้พิทักษ์สัตว์ทั้งหลายแหล่นะก็บอกว่าเป็นการทารุณเกินไปแต่ว่านั้นเป็นการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของออสเตรเลียที่ถูกจิงโจ้รุกรานครับ